ขั้นตอนการเชื่อมต่อจอแยกนะครับซิกเนเจอร์ IT 1500นะครับขั้นตอนแรกให้เราเปิดฝาด้านหลังก่อนนะครับจากนั้นหยิบสายมาลอดที่ฝาตัวนี้จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบสายเสร็จแล้วเราต้องเอาฝานี้มายึดกับจอดิสเพย์นะครับมันจะมีน็อตเราต้องยึดให้แน่นนะครับมันจะมีน็อต4ตัวก็ลูกค้าก็ใส่คันให้แน่นสังเกตช่องที่เราต้องการเสียบจอดิสเพย์นะครับมันจะเป็นสายเพย์ช่องสีขาวๆนะครับที่ต้องใช้ก็คือมี2เส้นสายสีแดงกับสายเพย์สีขาวอันนี้จะเป็นสายสีแดงนะครับลูกค้าจากนั้นสายเพย์ตัวนี้จะมาต่อที่เมนบอร์ดนะครับสังเกตอยู่ข้างล่างนี้นะครับโอเคครับจากนั้นเราก็นำจอเข้ามาเสียบในที่ตัวเครื่องเลยนะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนการต่อดิสเพย์รุ่น Signature IT 1500นะครับ